ยุคที่การควบคุมสื่อจากผู้มีอำนาจควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการโดยการริดรอนเสรีภาพจากประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสุดล้ำมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมแบบเผด็จการในเรื่องในเกมนะครับไม่ใช่ประเทศไหนก็ตามครับไม่ใช่นะแน่นอนว่าการกระทำพวกนี้ย่อมมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและค่อนข้างต่อต้านอย่างที่สุดและคอยหาช่องโหว่ของระบบทำลายและแฉข้อมูลของเหล่าผู้มีอำนาจนี้ออกมาสู่ประชาชนกลุ่มนั้นเรียกตัวเองว่าเดเซกแต่วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับบุคคลหนึ่งที่กล่าวได้ว่าใช้ประโยชน์จากความรู้ทางด้านไอทีของตนเองมาใช้ในทางที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันแต่ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ส่งผลให้เขาตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยคอยแฉข้อมูลของผู้มีอำนาจต่างๆและช่วยเหลือประชาชนอยู่ในเงามืดอย่างเงียบๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือ Character Insight ตอน Iden Pierceในประเทศสหรัฐอเมริกาในจักรวาลของ Watchdog นั้นได้มีเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ในโซนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่ชื่อว่า Northeast Blackout ในปี2003โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความวุ่นวายและสูญเสียเป็นอย่างมากและทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐสั่นคลอนอย่างสูงเลยทีเดียวจึงทำให้มีการนำระบบโครงสร้างสมองกลอัจฉริยะที่เรียกว่า CTOS หรือ Central Operation System มาใช้งานในสหรัฐอเมริกาเพื่อกอบกู้ความเป็นมหาอำนาจของโลกอีกครั้งหนึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Bloom Corporation โดยไอ้เจ้า CTOS สามารถควบคุมระบบการคมนาคมการสื่อสารระบบพื้นฐานของพลเรือนระบบสาธารณูปโภคในสังคมรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือคุณต่อมาก็ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมอาชญากรรมไปจนถึงระบบทั้งหมดในการบริหารประเทศแต่เมื่อการควบคุมได้ตกอยู่กับแค่คนกลุ่มเดียวในสังคมใหญ่สงครามแย่งชิงข้อมูลลับจึงเป็นผลประโยชน์มหาศาลกับทุกกลุ่มผลประโยชน์มากมายในเมืองก็ขยายตัวตามไปด้วยหนักยิ่งกว่านั้นก็ได้ทำให้ชีวิตของประชาชนทุกคนต้องถูกรุกล้ำถูกจำกัดถูกครอบงำและถูกจองจำโดยระบบ CTOS ที่อ้างว่าทำมาเพื่อประชาชนนั่นเองและเสรีภาพก็ได้กลายเป็นคำถามว่ายังมีอยู่หรือไม่จนเป็นที่มาของเหล่าแฮกเกอร์หลากหลายคนปรากฏขึ้นตามมามากมายเพราะพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการริดรอนเสรีภาพครั้งนี้และแน่นอนขึ้นชื่อว่าแฮกเกอร์ย่อมมีการซ่อนตัวตนจริงๆของตัวเองหลายนับร้อยวิธีจะซ่อนตัวตนให้แนบในทันทีเหล่าแฮกเกอร์หรือผู้ที่อยู่ในวงจรของโลกไซเบอร์ใต้ดินพวกเขาจะต้องซ่อนตัวให้ได้ดังผีป้องกันตัวเองจากผู้ไม่หวังดีและภัยนับร้อยชนิดวันนี้เราจึงนำเสนอ iTop VPN บริการ VPN หรือ Virtual Private Network เครือข่ายส่วนตัวเสมือนด้วย iTop VPN นอกจากคุณสามารถจะเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆในโลกที่ถูกปิดกั้นจากภูมิภาคของคุณได้อย่างสบายๆนั่นรวมไปถึงการซ่อน IP ของคุณและบริการวิดีโอสตรีมมิ่งทั้ง YouTube HBO MaxNetflix, Disney Plus และอื่นๆพร้อมให้บริการปลอดภัยด้วยการเข้าระบบอย่างซับซ้อนทำให้มั่นใจไกลกังวลจากผู้ไม่หวังดีบนอินเทอร์เน็ตทั้งยังสามารถปลดล็อกภูมิภาคสำหรับสังคมออนไลน์ได้อีกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นอยู่ในพื้นที่สำคัญทั่วทุกมุมโลก iTop VPN ครอบคลุมถึงอุปกรณ์มือถือและแอปพลิเคชันมือถืออีกด้วยหากต้องการบริการง่ายๆแบบนี้สามารถดาวน์โหลดด้วยลิงก์ใน Description ได้เลยดังนั้นด้วยความที่ว่ามันเป็นน้องใหม่ฟังก์ชันบางอย่างอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่สามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ทางช่องทางในแอปพลิเคชันหรือ itopvpn.com/support โหลดเลย iTop VPN Iden Pierce เป็นตัวละครหลักในเกมซีรีส์ Watch Dogs และได้ไปปรากฏตัวในอีก2ภาคที่ตามออกมาด้วยกันเขาเกิดในปี1974ในกรุงเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือโดยมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่านิโคล Pierceโดยต่อมาแม่ของเขาตัดสินใจหอบลูกทั้งสองอย่างไอเดนและนิโคเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพการหนีครั้งนี้เป็นการหนีคุณพ่อของพวกเขาด้วยพฤติกรรมของคุณพ่อที่ไม่น่าพอใจสำหรับครอบครัวเท่าไหร่นักแม่ไม้ลูกกระเตงได้เลือกเมืองชิคาโกเป็นการตั้งรากฐานของครอบครัวครอบครัวไอเดนได้อยู่ในย่านหมู่บ้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ไอเดนเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านต้องคอยปกป้องครอบครัวจากเหล่าผู้คนต่างๆด้วยความรุนแรงหรือไม่ก็ตามทำให้คุณแม่ของเขากลัวว่าไอเดนจะเป็นเหมือนพ่อของเขาในที่สุดไอเดนมีความสนใจในการเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนโตมาก็มีความสามารถในการแฮกได้เป็นอย่างดีในช่วงวัยรุ่นนั้นเขาได้เข้าไปพัวพันกับแก๊งอาชญากรมากมายมีการเรียนรู้การต่อสู้ด้วยมือเปล่าการใช้อาวุธและการฝึกทักษะจากการจารกรรมอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเขาได้กลายเป็นฟิกเซอร์หรือทหารรับจ้างไปในที่สุดทำให้ไอเดนถลำลึกลงไปในโลกของอาชญากรรมแบบสุดๆเลยทีเดียวในเวลาต่อมานิโคลนั้นได้ให้กำเนิดลูกถึง2คนทั้ง2นั้นชื่อว่าแจ็คสันและลีน่าซึ่งนั่นทำให้ไอเดนกลายเป็นคุณลุงไปในที่สุดแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้พ่อของเด็กๆนั้นหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุและในเกมก็ไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจน
ไอเดนจึงต้องมาช่วยเหลือนิโคดูแลเลี้ยงดูเด็กๆทั้งสองให้เติบโตขึ้นมาในเวลาต่อมาไอเดนได้ไปรู้จักกับแฮกเกอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าดามิเอนบริงส์และได้รวมทีมการทำงานในโลกอาชญากรรมต่างๆและได้แลกเปลี่ยนฐานความรู้ของแฮกเกอร์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นโคตรทีมในที่สุดในปี2012ไอเดนและดามิเอนได้วางแผนกันไปปล้นเงินที่โรงแรมเมอร์ลอดซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยการใช้ระบบอัจฉริยะอย่างโปรไฟเลอร์บนมือถือจากนั้นทำการดูดเงินจากบัญชีธนาคารไซฟอนของผู้คนที่อยู่ในโรงแรมนั้นมาเข้ากระเป๋าทั้งคู่อย่างมหาศาลแต่แผนการก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยของโรงแรมนั้นไม่ใช่ไก่กาและด้วยความโลภ บังตาของดามิเอนเขาบอกให้ไอเดนขอเวลาเพิ่มอีก30นาทีและจะทำให้เขารวยขึ้นกว่าเดิมโดยเป็นการแฮกบัญชีธนาคารอื่นๆเพิ่มด้วยไอเดนก็พยายามเตือนแล้วไม่อย่างนั้นเขาจะปิดระบบตัวเองทันทีถ้าหากยืดเยื้อพวกเขาจะถูกจับได้แต่ก็สายไปเสร็จแล้วระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคารได้ตรวจจับการบุกรุกและได้แจ้งเตือนการ์ดทั่วโรงแรมเรียบร้อยทำให้ทั้งคู่ต้องยกเลิกภารกิจและไอเดนต้องรีบออกจากพื้นที่โดยทันทีแต่นั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไอเดนในค่ำคืนวันที่26ตุลาคมปี2012หลังจากที่ไอเดนได้ทำการหลบหนีการปล้นที่ไม่สำเร็จออกมาได้ขณะนั้นเขากำลังขับรถพาหลานทั้งสองอย่างแจ็คสันและลีน่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมอเตอร์ไซค์2คันขับรถตามมาประกบรถของไอเดนก่อนที่จะเปิดฉากยิงล้อรถของไอเดนจนเสียหลักคว่ำอย่างรุนแรงซึ่งฉากสุดท้ายที่ไอเดนเห็นก่อนที่รถจะเสียหลักคือใบหน้าของคนยิงอย่างชัดเจนเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นความมั่นใจของมือปืนว่าลอบสังหารจะสำเร็จแน่นอนแต่ไอเดนสักอย่างครับด้วยความที่เป็นพระเอกของเขารอดครับแต่นั่นแลกมาด้วยการเสียชีวิตของหลานสาวสุดที่รักอย่างลีน่าและทำให้ไอเดนและครอบครัวของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลไอเดนตัดสินใจที่จะใส่เต็มด้วยทุกสกิลที่เขามีในการตามล่าล้างแค้นครั้งนี้ถึงแม้ว่านิโคจะออกมาปรามว่าอย่าทำเลยดีกว่าเพราะมันยิ่งจะทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมในระหว่างที่ไปเยี่ยมหลุมศพของลีน่านั้นซึ่งไอเดนก็ได้ให้คำสัญญาที่ไม่ใช่คำสัญญาคล้ายๆเพลงเคสโนวานะครับกับน้องสาวตัวเองว่าจะไม่ล้างแค้นในช่วงเวลาหลังจากนั้นไอเดนได้ไปรู้จักและร่วมงานกับจอร์ดี้ชินซึ่งชินเป็นหนึ่งในฟิกเซอร์อีกคนที่ไอเดนให้เขาช่วยเหลือในการตามสืบผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมหลานสาวของเขาและได้รับการติดต่อกับแฮกเกอร์ลึกลับอีกคนหนึ่งที่ใช้โค้ดเนมว่า Bad Boy 17ที่คอยช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญอีกด้วย11เดือนต่อมาการสืบเป็นผลจนได้พวกเขาไปเจอกับมือปืนที่ยิงใส่รถของไอเดนซึ่งใบหน้านั้นไอเดนจำได้อย่างดีโดยมือปืนนั้นชื่อว่ามอริสเวกาที่ถูกจ้างให้ไปสังหารไอเดนซึ่งในระหว่างการแข่งขันกีฬาเบสบอลที่สนามกีฬาในเมืองชิคาโกนั้นไอเดนด้วยความช่วยเหลือจากจอร์ดี้ก็ได้เข้าถึงตัวเฟกาและยำใหญ่ใส่เต็มที่และทำการเค้นถามข้อมูลทุกอย่างว่าใครเป็นคนจ้างซึ่งเฟกายืนยันเสียงแข็งว่าไม่รู้ชื่อและได้เตือนไอเดนว่าอย่าไปเสี่ยงกับคนคนนั้นเลยจะดีกว่าเพราะมันเกินกว่าที่ไอเดนจะรับไหวไอเดนจึงหยิบปืนขึ้นมาหวังจะฆ่าเฟกาทิ้งแต่ปืนด้านถูกเพื่อนรักอย่างจอร์ดี้แอบเอากระสุนออกไปแล้วเฟกาจึงตัดสินใจที่จะสู้กับไอเดนนั่นแหละครับแต่ก็ลงไปคุยกับพื้นตามเหมือนเดิมเมื่อไอเดนออกมาก็พบกับจอร์ดี้โดยข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยศพของแก๊งแบล็กไวส์รอยร่างพวกนั้นเต็มพื้นไปหมดในขณะเดียวกันเพื่อนของเฟกาที่จะมาตามตัวเขาก็เดินมาพบกับไอเดนแล้วก็ถูกจอร์ดี้แทงตายข้างหลังก่อนที่จอร์ดี้จะจัดการให้เหมือนกับเป็นการฆ่ากันเองของเหล่าแก๊งเพื่อให้ไอเดนและจอร์ดี้หนีไปได้และที่สำคัญเขาได้เรียกตำรวจมาแล้วไอเดนจึงให้จอร์ดี้พาตัวเฟกาที่หมดสติไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพราะอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังหลังจากนั้นไอเดนก็ไปเยี่ยมนิโคและแจ็คสันที่บ้านเนื่องด้วยเป็นวันเกิดของแจ็คสันแต่หลายๆอย่างนั้นเปลี่ยนไปแจ็คสันยังคงซึมเศร้าเสียใจจากการจากไปของลีน่าและแทบไม่พูดอะไรเลยหลังจากที่น้องสาวตัวเองตายนิโคก็พยายามปลอบไอเดนเรื่องของลีน่าเพราะไอเดนยังคงโทษตัวเองอยู่ไอเดนสังเกตเห็นนิโคคุยโทรศัพท์กับคนแปลกหน้าและท่าทางผิดปกติจึงทำการแฮกและฟังเสียงในโทรศัพท์จับใจความได้ว่ามีคนโทรมาขู่ฆ่าเธอทำให้ไอเดนกังวลใจเป็นอย่างมากจึงได้ตามสัญญาณโทรศัพท์เป็นผลให้ได้พบตัวและเขาอยู่หน้าบ้านการไล่ล่าจึงเริ่มขึ้นหลังจากไล่ล่าจับตัวได้ก็ได้ความว่ามีชายจ้างคนนี้อีกทีหนึ่งมาโทรศัพท์ผ่านมือถือจึงได้ให้เพื่อนของเขาอย่างแฮกเกอร์นามว่า Bad Boy 17ในการช่วยหาข้อมูลคนจ้างวานคนนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือของคนที่จับได้ซึ่ง Bad Boy 17ก็ได้ให้ไอเดนไปแฮกเซิร์ฟเวอร์ที่ตึก CTOS Control Centerเพื่อตามหาข้อมูลคนร้ายต่อไปไม่นานนักเพื่อนรักจอร์ดี้ก็ได้โทรมาหาใจความว่าให้รับงานพาคนคนหนึ่งหลบหนีตำรวจออกจากพื้นที่ให้ได้ซึ่งไอเดนก็ทำได้สำเร็จไปด้วยดีและพาคนคนนี้ไปส่งที่เขาบอกและได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นสมาชิกของแก๊งมาเฟียเก่าแก่ในชิคาโกอย่างชิคาโกเซาท์คลับที่มีนายใหญ่อย่างเดอะมอตควินหรือที่ทุกคนในเมืองรู้จักกันในชื่อของลัคกี้ควินมารอรับลูกน้องอย่างมีความสุขก่อนที่จะฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็น
พราะว่าดันไปมีเรื่องกับตำรวจจนต้องเก็บทิ้งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตรงหน้าของไอเดนแบบเต็ม4ตา4มิติ5มิติไปเลยตอนที่ลักกี้ควินจะค่อยๆเดินมาหาและจ่ายค่าจ้างให้กับไอเดนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งไอเดนก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนที่จะขับรถจากไปไม่นานนักแบดบอย17ก็ได้ติดต่อกลับมาว่าได้ที่อยู่ของรังของแก๊งที่โทรไปข่มขู่น้องสาวของไอเดนแล้วแต่อยากจะนัดเจอแบบตัวต่อตัวกับเขาซึ่งไอเดนก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะปกติจะคุยกันผ่านเสียงเท่านั้นเมื่อไอเดนไปถึงทำให้รู้ว่าแบดบอย17เป็นสาวสายพังที่ชื่อว่าคลาร่าลิวเป็นสมาชิกเดสเซกกลุ่มแฮกเกอร์ที่คอยต่อต้าน CTOS มาตลอดและได้อัปเดตระบบของโปรไฟเลอร์ของไอเดนให้ใช้ร่วมกันกับเดสเซกได้อีกด้วยที่ได้เรียกมาพบก็เพราะว่าเป็นการแสดงความเชื่อใจต่อกันถึงแม้ว่าไอเดนจะหัวเสียอยู่บ้างเพราะคิดว่าแบดบอย17เป็นผู้ชายมาตลอดหลังจากที่ได้ที่อยู่ของแก๊งมาแล้วไอเดนก็ได้เข้าไปตามวิธีของแฮกเกอร์จนได้เจอข้อมูลเฉลยว่าเบื้องหลังของคนที่จ้างวานไปข่มขู่น้องสาวของไอเดนคนคนนั้นก็คือดาเมียนเบรนส์เพื่อนเก่าแก่ของไอเดนนั่นเองหลังจากนั้นไอเดนก็ได้ตามไปพบกับดาเมียนในสภาพที่ถูกเล่นงานจนขาพิการไปข้างหนึ่งอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์การถูกล่าในการปล้นเงินในโรงแรมเมื่อ1ปีก่อนนั่นเองดาเมียนเล่าว่ามีแฮกเกอร์มือที่3โผล่เข้ามาและอยากให้ไอเดนกลับไปร่วมทีมของเขาและตามหามือที่3คนนี้แต่ไอเดนก็ปฏิเสธเพราะว่าความโลภของดาเมียนนี่แหละที่ทำให้หลานของเขาต้องเสียชีวิตก่อนที่จะเดินจากไปอย่างเลือดเย็นหลังจากนั้นไอเดนก็ได้รับการติดต่อจากจอร์ดี้มาว่าชิปหายเลี้ยวเพื่อนไอคนที่สนามกีฬามันมีคนรอดชีวิตออกไปและมันไปอยู่กับตำรวจแล้วหรือก็คือหนึ่งในแก๊งที่โดนถล่มยับและจัดฉากว่ายิงกันเองนั่นเองและไอคนนี้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของไอเดนได้โดยชื่อของมันคือราอูลีออนโซก่อนที่ไอเดนจะมาพบกับจอร์ดี้นั้นที่ห้องพักแห่งหนึ่งจอร์ดี้จับเจ้าของห้องมัดพร้อมกับคลุมหัวไว้ก่อนที่จะบอกไอเดนว่าราอูลีออนโซกำลังจะถูกพาตัวไปสอบสวนโดยการคุ้มกันที่หนาแน่นโดยจ้างจากพวกฟิกเซอร์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านตรงข้ามของพวกเรานี่เองซึ่งหัวหน้าพวกมันคือแลนซ์เบรนเนอร์และก็แน่นอนว่ามาอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเหมือนกันซึ่งจอร์ดี้ก็คอยรับบทเป็นสไนเปอร์คอยคุ้มกันให้หลังจากเข้าไปสืบสวนแลนซ์ถึงแม้ว่าเขาจะปากแข็งอย่างไรก็ตามเจอไอเดนเอาครอบครัวของแลนซ์มาขู่เป็นอันต้องขายความลับออกมาหมดเปลือกโดยคนรับงานนี้ชื่อว่าแองเจโลทูชีโดยเจ้าหมอนี่อยากได้ข้อมูลของไอเดนอยู่แล้วจึงได้วางแผนและลักพาตัวราอูทำให้ไอเดนต้องตามไปจัดการโดยการแฮกผ่านโทรศัพท์ของหลานสาวของแองเจโลนั่นเองขั้นตอนต่อไปคือตามไปปิดปากราอูในคุกซะซึ่งไอเดนจะปลอมตัวไปเป็นคนในคุกนั่นเองโดยให้จอร์ดี้เตรียมส่งอุปกรณ์แฮกเกอร์ก็คือมือถือนั่นแหละครับตัวจะต้องเอามาให้หลังจากที่ไอเดนอยู่ในคุกแล้วซึ่งวิธีการปลอมตัวเข้าคุกนั้นง่ายมากครับเดินเข้าไปหน้าเรือนจำถือปืนและยกมือแค่นี้คุณก็ได้เข้าคุกสมใจอยากแล้วหลังจากตามตัวราอูเจอไอเดนก็ทำการข่มขู่ตามขั้นตอนและบอกว่าฉันสามารถแฮกให้ติดคุกยาวถึง60ปีได้ถ้าเกิดปากพร่อยพูดเรื่องของไอเดนไปทำให้ราอูนิ่งเงียบพร้อมกับสีหน้าที่ไม่สู้ดีเป็นการยอมจำนนไปในตัวก่อนที่ไอเดนจะหลบหนีออกจากคุกได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานไอเดนจึงตัดสินใจติดต่อไปหาดาเมียนเพราะเป็นทางเดียวที่เขาจะตามรอยผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหลานของเขาโดยตามจากแฮกเกอร์มือที่3นั่นเองดาเมียนจึงได้นัดไอเดนไปพบแต่เมื่อมาถึงดาเมียนกลับไม่ได้มาตามนัดแถมยังแฮกทีวีโชว์ให้เห็นว่าดาเมียนอยู่ที่บ้านของนิโคจุดนี้ทำให้ไอเดนเดือดจัดและสวมวิญญาณดอมซิ่งไปที่บ้านของน้องสาวทันทีเมื่อไปถึงก็เข้าไปยำใหญ่ชุดหนึ่งก่อนแต่กระนั้นนิโคก็ได้โทรมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกลักพาตัวไปทำให้ดาเมียนขู่ว่าผีผามกว่านี้น้องแกเดสมอร์เรแน่นอนก่อนจะโยนฮาร์ดดิสก์ข้อมูลการสืบสวนของแฮกเกอร์มือที่3นี้ที่แอบแฮกเข้ามาระหว่างการปล้นที่โรงแรมเมอร์ลอดให้กับไอเดนนั่นแปลว่าไอเดนจะต้องไปตามสืบข้อมูลนี้แลกกับชีวิตของนิโคให้ได้ทำให้ไอเดนจำเป็นต้องยอมทำแต่โดยดีซึ่งได้ที่อยู่มาว่าแจ็คสันหลานชายของเขาหนีไปนั่นแปลว่าคนที่ถูกจับตัวไปมีแค่นิโคเท่านั้นต่อมาไอเดนตามหาสถานที่ของแจ็คสันและไปตามตัวให้เร็วที่สุดเพราะอีกสักพักดาเมียนคงจะส่งคนตามมาอีกแน่นอนหลังจากไปเจอกับแจ็คสันบนรถไฟแล้วหลังจากที่ปลอบกันอยู่สักพักหนึ่งแจ็คสันก็ได้วาดรูปรถคันหนึ่งที่ลักพาตัวแม่ของเขาไปโดยรถตู้คันนั้นมีตัวหนังสือเขียนว่าเรซินตอนที่ไอเดนจะตัดสินใจโทรเรียกโยลันดาเมนเดสนักจิตวิทยาที่คอยช่วยเหลือรักษาอาการป่วยทางจิตหรือ PTSD ให้กับแจ็คสันหลังจากเสียน้องสาวไปจุดหมายการโทรในครั้งนี้เป็นการเรียกให้มารับแจ็คสันไปเลี้ยงดูสักพักหนึ่งในระหว่างที่กำลังทำการช่วยเหลือนิโคกลับมาให้ได้ส่วนเหตุผลที่ให้กับโยลันดานั้นบอกว่านิโคต้องการเวลาส่วนตัวในการทำใจสักพักหนึ่งไอเดนตามสืบจากคำว่าเรซินที่แจ็คสันเขียนไว้บนรถ
จนได้ไปเจอกับอู่ต่อเรือที่ชื่อว่า Racing Boat Restoration ที่เจ้าของคือโรเบิร์ต Racing ซึ่งไอเดนก็แฮ็กและแอบดักฟังโทรศัพท์ที่โรเบิร์ตคุยกับดาเมียนจนได้รู้ว่าโรเบิร์ตแค่รับงานมาเฉยๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเลยก็เลยไว้ชีวิตแล้วเล่นครับฆ่าทิ้งครับหลังจากนั้นดาเมียนก็โทรมาโวยวายไอเดนชุดหนึ่งว่าอย่านอกลู่นอกทางสิตัวประกันอยู่ในกำมือทั้งทีและย้ำเตือนว่าตามหามือที่3ต่อให้จงได้ทำให้ไอเดนมาตามสืบสวนต่อจะได้เจอกับไฟล์วิดีโอเสียไฟล์หนึ่งที่ยังพอมองออกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ออกแล้วเป็นใครจนคลาร่ามาถึงและพยายามช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ท่าทางของคลาร่าดูแปลกไปเมื่อได้เห็น IP address และได้ยินชื่อของดาเมียนเบรนส์ที่ไอเดนกล่าวว่ามาจับน้องสาวของเขาไปเป็นตัวประกันอยู่จนทำให้เธอลุกลี้ลุกลนจนบอกว่าช่วยอะไรไอเดนไม่ได้จากนั้นไอเดนจับความเคลื่อนไหวบางอย่างได้ก่อนจะถูกบุกโจมตีโดยกลุ่มคนติดอาวุธไอเดนและคลาร่าหนีออกมาได้พร้อมกับระเบิดทำลายหลักฐานภายในรังของไอเดนทิ้งทั้งหมดและตัดสินใจนัดไปคุยกันอีกทีที่ท่าเรือเมื่อมาถึงไอเดนพยายามหว่านล้อมคลาร่าให้ช่วยเขาในการทำงานทั้งหมดนี้เพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากน้องสาวที่กำลังตกอยู่ในอันตรายคลาร่าจึงได้บอกไปว่าเกาะกลางน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็น testing site ของระบบ CTOS เป็นแห่งแรกที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้ในชื่อว่า The Bunker ซึ่งข้างในมีอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลตัวรับส่งสัญญาณต่างๆและที่สำคัญติดตามตัวไม่ได้อีกด้วยแต่ถูกบริษัทบลูมที่เป็นเจ้าของ CTOS ปิดและบล็อกสัญญาณไปเรียบร้อยแล้วทำให้ไอเดนตัดสินใจที่จะใช้บังเกอร์นี่แหละเป็นฐานทัพใหม่ของตนเองแต่ก่อนอื่นหาทางข้ามแม่น้ำเข้าไปในบังเกอร์ก่อนซึ่งหลังจากแฮ็กกล้องวงจรปิดเท่านั้นดูก็ได้พบกับชายที่ชื่อว่าโทบายัสฟรีเวอร์ที่สามารถสั่งการสะพานข้ามแม่น้ำไปยังเดอะบังเกอร์ได้และเป็นอดีตพนักงานของบลูมที่ถูกไล่ออกจนกลายมาเป็นคนจรจัดไปแล้วไอเดนจึงตามตัวไปเพื่อเจรจาของอุปกรณ์นั้นมาซึ่งก็สำเร็จไปด้วยดีถึงแม้ว่าจะมีแอคชั่นอินคัมมิ่งนิดหน่อยหลังจากเข้าไปในเดอะบังเกอร์ได้แล้วไอเดนได้ทำการคืนระบบไฟฟ้าให้กับเดอะบังเกอร์ทั้งหมดและได้เข้าไปสู่ศูนย์กลางของเดอะบังเกอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครันมากมายและคลาร่าก็ได้เริ่มทำการหาตำแหน่ง IP address ที่ได้มาทันทีซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่เขตรอสซี่เฟรมอนต์แถบอำนาจของแก๊งแบล็กไวซ์รอยซ์ซึ่งหลังจากการไปแฮกหลายที่ในเขตรอสซี่เฟรมอนต์แล้วไอเดนได้กลับมาที่เดอะบังเกอร์เพื่อวางแผนต่อไปจากนั้นคลาร่าก็มีการอ่อยเล็กน้อยให้กับพ่อหนุ่มไอเดนถามว่าอ่อยประมาณไหนก็ฉันต้องการเธออะไรประมาณนี้ครับแต่ต้องการในที่นี้คือต้องการความช่วยเหลือนะและได้ทำการเจาะหาเบาะแสต่อไปจนได้พบกับตึกที่สภาพไม่เหมือนกับตึกอีกต่อไปซึ่งเป็นรังใหญ่ของพวกแก๊ง Black Voice Roy โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องอยู่บนชั้นบนสุดของตึกอย่างแน่นอนไอเดนตามแฮกกล้องวงจรปิดขึ้นไปจนเจอกับหน้าห้องที่คาดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตึกนี้แต่ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ภายในห้องจนได้เจอกับชายคนหนึ่งหัวเกือบล้นเดินออกมาและทราบภายหลังว่าคือไอรักหัวหน้าของแก๊ง Black Voice Roy นั่นเองซึ่งกำลังมีปากเสียงกับการเจรจาธุรกิจกับ Lucky Queen พร้อมกับยำใหญ่ใส่คนของ Lucky Queen ที่ส่งมาพูดคุยในชุดหนึ่งแต่ในเหตุการณ์นั้นก็ได้มีญาติของไอรักอยู่ด้วยอย่างเบสบัคเด็กหนุ่มชายร่างอ้วนที่คอยช่วยเหลืองานของไอรักมาบ่อยๆและนั่นทำให้เบสบัคตกเป็นเป้าหมายของไอเดนไอเดนทำการแอบตามแกะรอยต่างๆพร้อมกับได้ใช้ข้อมูลที่แอบเจรจารับมาในโรงงานล้างแห่งหนึ่งที่มีใบหน้าของเบสบัคอย่างชัดเจนจึงได้ใช้วิดีโอนี้เปิดโชว์เบสบัคกลางจอในสวนสาธารณะเลยพร้อมกับขู่ให้ช่วยเหลือเขาเข้าถึงตึกและรังของแก๊ง Black Voice Roy ให้ได้แต่เบสบัคก็บอกไปแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไอรักแทบไม่ออกจากที่ซ่อนเลยแต่จะมีการประมูลที่หนึ่งที่ไอรักจะต้องไปพบกับลัคกี้ควินโดยในงานนั้นจะเป็นงานเฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้นไอเดนจึงยื่นข้อเสนอบอกว่าทำให้ไอเดนกลายเป็น VIP เพื่อร่วมงานนี้โดยระหว่างนั้นเพื่อนรักอย่างจอร์ดี้ก็ติดต่อมาอยากจะให้รู้อะไรสักนิดหน่อยโดยเรื่องนิดหน่อยก็คือการระเบิดรถตู้ไอติมที่ข้างในเต็มด้วยไอติมรูปมนุษย์แล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตชิพมันก็ไม่เชิญช็อกโกแลตชิพหรอกครับน่าจะเป็นตะกั่วชิพมากกว่าเป็นขนาด .45 ฝังข้างในหัวข้างหน้าซึ่งไอติมพวกนั้นก็นอนไร้วิญญาณอยู่ในถังเย็นที่อยู่ในรถตู้อีกทีนึงไม่นานนักเบสบัคก็ติดต่อกลับมาโดยได้ให้ที่อยู่ของเลขาลิควินที่มีรายชื่อแขก VIP ที่จะมาร่วมงานประมูลครั้งนี้ซึ่งไอเดนก็ได้เข้าถึงรายชื่อแขกต่างๆโดยได้ตกลงกับคลาร่าว่าจะปลอมชื่อเป็นนิโคลัสคริสปินแต่การเข้าไปในงานนั้นจำเป็นจะต้องเก็บตัวคริสปินตัวจริงเสียก่อนหลังจากทำการแฮกมือถือของคริสปินได้แล้วก็พบกับบัตรเชิญงานพิเศษที่บาร์เปลือยที่ชื่อว่า Infinite 92ไอเดนปลอมตัวเข้าไปพบกับหญิงสาวคนนึงที่ชื่อว่าป๊อปปี้แล้วพบที่หลังว่าเขาถูกคริสปินตัวจริงทำร้ายร่างกายอย่างหนักหน่วงทำให้ป๊อปปี้เครียดแค้นคริสปินมากและอยากจะฆ่าก็ได้รู้ว่าเป็นตัวปลอมและไอ้คริสปินก็ตายหาไปแล้วด้วยโดยไอเดนก็ได้ทำการช่วยเหลือเธอออกจากที่นั่น
จากนั้นขอให้คลาร่าปลอมตัวเป็นเลขาโทรไปบอกกับทางบาร์อินฟินิตี้ที่ถือว่าจะโยกย้ายป๊อปปี้ไปยังงานประมูลของลัคกี้ควินที่งานท่าเรือแทนหลังจากนั้นไอเดนก็ตามไปที่งานประมูลของลัคกี้ควินโดยแสดงตัวเป็นคริสปินเข้าไปประมูลตัวของป๊อปปี้ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีและได้เจอกับทั้งไอรักและลัคกี้ควินอยู่ด้วยกันพร้อมกันอีกด้วยและไอเดนก็ได้แฮ็ก ID Tags ของไอรักได้มาสำเร็จจนป๊อปปี้ออกมาเตือนไอเดนว่าความใกล้แตกแล้วรีบหนีกันดีกว่าก่อนที่ไอเดนจะช่วยปลดปล่อยป๊อปปี้ตามสัญญาโดยเป็นการกำจัดข้อมูลการประมูลที่ถูกฝังอยู่ในรอยสักหลังคอของป๊อปปี้และหนีออกจากงานประมูลได้สำเร็จหลังจากนั้นไอเดนก็ได้รับการติดต่อมาจากโยแลนดาจิตแพทย์ที่ดูแลแจ็คสันอยู่ว่าแจ็คสันหายตัวไปซึ่งไอเดนก็ได้ช่วยตามหาซึ่งระหว่างการตามหานั้นแจ็คสันก็ได้ส่งข้อความหาไอเดนว่าเขาแค่อยากตามหาแม่ของเขาเท่านั้นถูกพวกฟิกเซอร์ไล่ตามเขาจึงแอบอยู่ที่ตึกที่ชื่อว่าแมดมายไอเดนตามมาถึงที่ตึกดังกล่าวก่อนที่จะเปิดอันติไล่เก็บเหล่าฟิกเซอร์ทุกคนที่ขวางหน้าจนตายเสียหมดและได้เข้าไปช่วยแจ็คสันเอาไว้ได้ซึ่งแจ็คสันก็ได้เห็นเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่กระทำโดยลุงของเขาผ่านทางจอทีวีทั้งหมดเพราะเขาหลบอยู่ในห้องควบคุมกล้องวงจรปิดนั่นเองเลยทำให้แจ็คสันกลัวไอเดนไปอีกด้วยก่อนที่จะส่งตัวแจ็คสันไปให้กับโยลันดาอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นไอเดนก็ได้คุยกับแจ็คสันว่ายิ่งแจ็คสันปลอดภัยก็จะยิ่งทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นในการตามหานิโคกลับคืนมาซึ่งแจ็คสันหลังจากที่เป็นใบ้มาทั้งเกมก็ได้ทำการเปิดปากพูดว่าเขาเป็นเหมือนฮีลเลอร์ในเกมให้กับไอเดนใช่ไหมซึ่งไอเดนก็ก็น่าจะใช่นะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนโยลันดามารับตัวแจ็คสันกลับไปก่อนจะเตือนไอเดนว่าถ้ายังไม่มีข่าวคราวของนิโคเขาจะแจ้งตำรวจแล้วหลังจากนั้นไอเดนก็เริ่มใช้แผนการเบสบัคต่อโดยให้แอบเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ของไอรักในรังของแก๊งโดยติดกล้องที่ตัวของเบสบัคซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีและในระหว่างที่กำลังแฮกข้อมูลได้ 20% ก็ถูกไอรักและคนของพวกเขาบุกเข้ามาจับตัวก่อนจะโยนเบสบัคลงไปจากนอกหน้าต่างและสั่งให้ไล่ล่าไอเดนทันทีเมื่อไอเดนหลบหนีมาได้ตัวเบสบัคเองก็ได้โทรมาหาไอเดนบอกว่าเขายังไม่ตายและบอกว่าไอรักพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรสวอชิงตันซึ่งวิดีโอนั้นก็คือไฟล์เสียงที่ทางไอเดนมีอยู่แล้วโดยไอรักบอกว่าเธอตายแล้วและเบสบัคก็บอกเพิ่มด้วยอีกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยไอเดนจึงปล่อยตัวเบสบัคไปโดยจะต้องไม่ยุ่งกับเขาอีกทีนี้ข้อมูลกว่า 20% ที่เขาแฮกมาได้นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลจากการแบล็กเมลทั้งตำรวจบริษัทบลูมเรื่องการธุรกิจคอร์รัปชันต่างๆรวมไปถึงเรื่องใต้ดินของคนในหน่วยงานรัฐที่ทำไว้ด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เหล่าตำรวจไม่กล้ายุ่งกับแก๊งแบล็กไวท์รอยเท่าไหร่นักไอเดนกลับมาที่เดอะบังเกอร์โดยทางคลาร่าบอกว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีการป้องกันแน่นหนาและแกะไม่ได้และได้แนะนำคนที่ชื่อเรมอนเคนนี่อดีตผู้บุกเบิกระบบของ CTOS ที่หายตัวไปตั้งแต่ปี2003ว่าถ้าตามหาเข้ามาแล้วน่าจะช่วยแกะข้อมูลเหล่านี้ได้โดยทางดาเมียนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เมื่อโทรมาติดตามงานของไอเดนหลังจากนั้นไอเดนจึงได้เริ่มตามหาเรมอนทันทีโดยเริ่มแกะรอยไปยังสถานที่ล่าสุดก่อนที่เรมอนจะหายตัวไปก่อนที่จะได้เบาะแสที่บาร์นอกเมืองแห่งหนึ่งจะได้พบกับชายปริศนาที่ชื่อว่าทีโบนซึ่งไอเดนก็ถามหาตัวของเรมอนแต่ไปๆมาๆทีโบนก็ชวนแข่งกันกินเหล้าและโดนอัดเละก่อนที่จะเฉลยว่าเขานี่แหละคือเรมอนเคนนี่และลากตัวไอเดนไปสอบสวนที่เซฟเฮาส์เพราะว่ามีใบหน้าประกาศจับตัวของไอเดนอยู่ทั่วเมืองทำให้ทีโบนไม่ไว้ใจแต่การคุยไปคุยมาก็ได้ปรับความเข้าใจกันได้ด้วยโดยทีโบนก็ได้ให้ไอเดนมาช่วยเหลืองานของเขาเป็นการแลกเปลี่ยนก่อนที่จะเข้าไปช่วยไอเดนในเมืองนั่นเองซึ่งไอเดนก็ได้ช่วยเหลืองานให้กับทีโบนมากมายจนไปได้ข้อมูลเพิ่มว่าดาเมียนได้ไปตกลงกับรองประธานของบริษัทบูมว่าจะส่งตัวเรมอนเคนนี่ให้เพื่อแลกกับการเข้าถึงระบบ CTOS ทั้งหมดทำให้ทีโบนกำลังจะถูกเปิดโปงในไม่ช้าและกองกำลังทหารก็จะบุกเข้ามาเพื่อจับกุมตัวของทีโบนด้วยเมื่อเห็นดังนี้แล้วไอเดนก็ได้ไปช่วยเหลือให้ทีโบนออกมาพร้อมกับทำลายเซฟเฮาส์ของทีโบนให้แหลกเป็นจุนเพื่อทำลายหลักฐานอีกด้วยหลังจากนั้นทีโบนก็ได้เข้ามาช่วยเหลืองานของไอเดนต่อในเมืองร่วมกับคลาร่าอีกคนหนึ่งและแล้วก็ถึงเวลาปิดบัญชีแค้นกับไอรักเพราะเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่าไอรักคือมือแฮกเกอร์มือที่3ในการปล้นของไอเดนเมื่อ11เดือนก่อนไอเดนได้บุกเข้าไปในเขตของรอสซี่เฟรมอนต์อีกครั้งหนึ่งโดยได้จอดี้เป็นสไนเปอร์คอยซัพพอร์ตได้อีกด้วยและแน่นอนการต่อสู้ดูเดือดเกิดขึ้นและไอรักก็ถูกเก็บลงโดยไอเดนนั่นรวมไปถึงไอเดนก็ได้แฮกข้อมูลที่เหลือเพิ่มเติมจากเซิร์ฟเวอร์ของแก๊งแบล็กไฟส์รอยด์มาครบจนได้ซึ่งทีโบนก็แกะข้อมูลอย่างมอมันเลยครับทีนี้ผลลัพธ์คือข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันของผู้มีอำนาจต่างๆรวมไปถึงการทำงานของ CTOS ที่ผิดพลาดและถูกปิดเอาไว้ทุกอย่างค่อยๆโผล่เข้ามาและตามเป็นหางว่าวและชมไอเดนว่าที่ทำมาทั้งหมดนั้นนายกลายเป็นคนดีก็วันนี้นี่แหละแต่จู่ๆเซิร์ฟเวอร์ที่เดอะบังเกอร์ก็ถูกแฮกเข้ามาโดยแฮกเกอร์นิรนามที่ใช้โค้ดเนมว่า Default
Default ทำการแฮกข้อมูลทั้งหมดไปพร้อมกับแฉคลาร่าว่าเป็นคนที่ถูกจ้างเข้ามาเพื่อให้ติดตามไอเดนและดาเมียนหลังจากการปล้นของเขาเมื่อ11เดือนก่อนทำให้ไอเดนหัวเสียมากและไล่คลาร่าให้ใส่หัวไปข้อมูลหายไปหมดแล้วแต่ไอเดนก็ยังคงเผชิญหน้ากับดาเมียนอีกครั้งหนึ่งแต่ดีลทั้งคู่แตกต่างจากตอนแรกไปแล้วดาเมียนต้องการข้อมูลที่ไอเดนได้มาและตัวของทีโบนส่วนไอเดนนั้นถือไพ่เหนือกว่าด้านข้อมูลและเป้าหมายคือน้องสาวของเขาอย่างเดียวตอนนี้เลยเกิดการขู่ขึ้นว่าให้ส่งน้องสาวคืนมาไม่ฉะนั้นแกจะไม่ได้อะไรเลยแต่ดาเมียนก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆขนาดนั้นโดยเป็นการเตรียมการถ่ายทอดสดสำนักข่าวไว้และแฮกให้เผยแพร่การก่อการร้ายต่างๆที่เอเดนทำไปทั้งเมืองทำให้ไอเดนต้องหนีการไล่ล่าอีกครั้งเมื่อหนีการไล่ล่าสำเร็จไอเดนได้ขอให้ทีโบนช่วยตามหาน้องสาวของเขาผ่านเสียงการสนทนากับนิโคโดยใช้สายของเดเมียนการตามตัวครั้งนี้ก็ได้ใช้เสียงแบ็กกราวด์มาแต่งให้ได้ยินชัดเจนมากขึ้นจนระบุสถานที่ได้ซึ่งทางทีโบนก็พร้อมเข้าช่วยเหลือแต่ก่อนอื่นจะต้องจัดการเจ้าดีฟอลต์ก่อนโดยทีโบนก็ได้ที่อยู่ของดีฟอลต์ไปแล้วเขาชื่อว่าเจบีมาโควิชเขาเป็นดีเจอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งหลังจากนั้นการไล่ล่าระหว่างแฮกเกอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งแน่นอนครับไอเดนชนะและก็เก็บกู้ข้อมูลมาได้ในที่สุดจากนั้นไม่นานทีโบนก็ได้ติดต่อกลับมาเรื่องการแกะเสียงแบ็คกราวด์และหาที่อยู่ของนิโคจนได้จนได้ยินเสียงประกาศออกลำโพงไกลๆเป็นชื่อของเบรนท์อัลสเตอร์ซึ่งหลังจากหาข้อมูลก็พบว่าเบรนท์อัลเตอร์ทำงานอยู่ที่โรงงานบำบัดน้ำเสีย Treatment Plant และที่นั่นน่าจะเป็นที่อยู่ของนิโคแน่ๆการแทงพนันครั้งนี้ถูกอย่างตรงเป๊ะนิโคถูกกักขังไว้ที่นั่นนี่เองและเป็นไอเดนที่คอยช่วยเหลือนิโคออกมาอย่างปลอดภัยแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับดาเมียนก็ได้โทรมาขู่ว่ามันไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกเพื่อนเพราะตอนนี้แกคืออาชญากรรมตัวเป้งของเมืองและกรมตำรวจทุกนายกำลังไล่ล่าตัวแกอยู่ทำให้ไอเดนตัดสินใจที่จะพานิโคและแจ็คสันออกจากเมืองโดยทันทีโดยโทรไปบอกนิโคให้เก็บข้าวของซะแล้วจะไปรับนิโคกับแจ็คสันนิโคพยายามขอให้ไอเดนหนีตามไปด้วยเพราะยังรักตัวไอเดนอยู่แต่ไอเดนปฏิเสธและจะขอไปสะสางเรื่องนี้จนจบรวมทั้งบอกให้ทั้งคู่ไม่ต้องบอกเจ้าตัวอีกด้วยว่าจะไปที่ไหนแต่ขอให้หนีไปให้ไกลที่สุดและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ไอเดนจะได้เห็นหน้าตาของครอบครัวของเขาหรือเปล่าทีโบนติดต่อกลับมาพร้อมบอกถึงข้อมูลคนที่ไอเดนตามหามาตลอดชีวิตคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งการโจมตีที่พรากชีวิตหลานสาวของเขาไปนั่นก็คือปู่ลักกี้ควินนั่นเองเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมเมอร์ลอดที่ไอเดนเคยจะไปปล้นอีกด้วยการไล่ล่าตัวควินเป็นไปด้วยความดุเดือดจนถึงจุดที่ควินหนีหลบไปอยู่ในห้องทำงานกระจกนิรภัยแต่มันก็ไม่ยากเกินฝีมือของไอเดนทำการแฮกเข้าเครื่องกระตุ้นหัวใจของควินทำให้เขาเกิดอาการหัวใจวายอย่างช้าๆโดยหลังจากการพูดคุยก่อนที่ควินจะหมดลมนั้นได้ความว่าการสั่งเก็บทิ้งทั้งดาเมียนและไอเดนเป็นการเข้าใจผิดเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นการแฮกเพื่อมาขโมยข้อมูลวิดีโอลับที่เป็นการแสดงถึงเหตุการณ์การสังหารหญิงสาวโรสวอชิงตันอดีตทีมงาน CTOS ยุคบุกเบิกโดยน้ำมือของนายกเทศมนตรีโดนาแวนรัชมอร์ที่เป็นหุ่นเชิดให้กับลัคกี้ควินในการทำธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆในเมืองก่อนที่ควินจะล้มลงไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดจาถมถุยไอเดนในข้อมูลถมถุยหลายอย่างนั้นก็รวมไปถึงว่าถ้าฉันตายก็จะมีคนเชื่อชูฉันสร้างอนุสาวรีย์ให้โดยซ้ำแล้วแกล่ะมีอะไรไม่มีค่าอะไรเลยยังไงล่ะก่อนที่ไอเดนจะบอกว่าเขาคือสารเตี้ยที่คอยกวาดล้างพวกแกยังไงล่ะและทำการปิดเครื่องกระตุ้นหัวใจให้ควินเสียชีวิตไปตลอดกาลหลังจากนั้นดาเมียนก็โทรมาบอกว่าคลาร่าต้องการจะแลกตัวเธอกับนิโคเพื่อเป็นการไถ่โทษแต่ปัจจัยที่ความลับของคลาร่านั้นแตกออกมาแล้วกลายเป็นว่าเธอเป็นคนขายข่าวทั้งสองให้กับพวกควินจึงทำให้ดาเมียนยังคงแค้นอยู่และเตรียมส่งคนไปเก็บคลาร่าทำให้เอเดนต้องรีบตามหาตัวคลาร่าทันทีแต่ก็สายไปแล้วขณะที่คลาร่ากำลังสำนึกผิดต่อสิ่งที่เคยทำลงไปและทำให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งตายแต่เหล่าฟิกเซอร์ที่ถูกจ้างมาก็เก็บเธอต่อหน้าต่อตาไอเดนไปในที่สุดและมีการฝากข้อความขอโทษไว้ในโทรศัพท์เธออีกด้วยหลังจากที่กลับมาที่บังเกอร์ก็ได้คุยกับทีโบนกันเล็กน้อยเรื่องของบริษัทบลูมที่หลังจากโรสวอชิงตันตายไปพวกบริษัทบลูมก็ได้สร้างระบบเวลเวเซอร์ขึ้นมาระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมทุกอย่างในเมืองและนั่นคือสิ่งที่ดาเมียนอยากได้ในตอนนี้จึงทำให้ไอเดนตัดสินใจอัปโหลดไฟล์ทุกอย่างเกี่ยวกับการช่อโกงหรือการแบล็กเมล์ของผู้มีอำนาจต่างๆและรวมไปถึงบริษัทบลูมลงสู่สาธารณชนรวมไปถึงวิดีโอการฆาตกรรมโรสวอชิงตันของนายกเทศมนตรีชิคาโกอีกด้วยโดยเป็นการลงนามว่าเป็นการค้นพบและแฮกข้อมูลออกมาโดยกลุ่มเดสเซกไม่นานนักดาเมียนก็โทรมาเกรียนแตกด่าไอเดนชุดใหญ่ว่าทิ้งของดีที่มีอยู่ในมือทำไมมันจะเรียกมาให้จบเรื่องนี้กันสักทีก่อนที่จะบอกว่าได้ทำการปลดล็อกระบบ CTOS ทั้งหมดไปอยู่ในมือได้แล้วโดยเขาสามารถควบคุมเมืองนี้ได้อย่างจริง
ซึ่งไอเดนก็ต้องสู้กลับโดยการนำเอาไวรัสจากทางทีโบนไปอัปโหลดใส่เราเตอร์ความปลอดภัยทั้งหมด3จุดทั่วเมืองเพื่อปิดระบบ CTOS ทั้งเมืองจากนั้นทำให้ตำแหน่งของดามเมียนได้ผุดขึ้นมาโดยเขาอยู่บนหอประภาคารกลางทะเลเมืองชิคาโกเมื่อไปถึงทั้งคู่ก็เถียงกันไปกันมาก่อนที่จอร์ดี้เพื่อนรักจะปรากฏตัวบอกว่ามีผู้จ้างวานใหม่มาและเขาให้เงินดีกว่าแกมากเพราะฉะนั้นวางปืนซะไอเดนด้วยไหวพริบที่ดีกว่าไอเดนระเบิดไฟหอประภาคารก่อนจะโยนจอร์ดี้ลงไปข้างล่างและยิงดามเมียนทิ้งทันทีการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ไอเดนตัดสินใจที่จะก้าวข้ามความรู้สึกผิดต่อหลานสาวตัวเองหรือการกระทำต่างๆที่เขาเคยทำในอดีตและผันตัวไปเป็นสารเตี้ยคอยปกป้องผู้บริสุทธิ์จากความดำมืดในสังคมในที่สุดหลังจากนั้นแม่ดานจอร์ดี้ที่โดนไอเดนโยนลงมาจากหอประภาคารก็ได้ติดต่อกลับมาขอปรองดองกันด้วยพร้อมกับบอกว่ามีของขวัญจะให้อยู่ซึ่งของขวัญ นั้นเป็นที่อยู่ของไอ้เจ้ามอริสหนึ่งในมือปืนที่มาเก็บไอเดนที่ยังคงถูกจับตัวไว้ตั้งแต่แรกซึ่งทำให้ไอเดนมีโอกาสไปปิดบัญชีซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เล่นจะปล่อยไปหรือว่าจะพิฆาตมอริสให้จบชื่อแค่ตรงนั้น3ปีถัดมาไอเดนก็ผันตัวไปเป็นสารเตี้ยคอยช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ตามที่เขาต้องการแล้วก็ได้เดินทางมายังซานฟรานซิสโกเพื่อกำจัดวงการค้ามนุษย์ของแก๊งมาเฟียทั้งจีนและรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกแต่ดันพลาดท่าถูกจับโดยพวกมาเฟียรัสเซียและได้รับความช่วยเหลือจากมาร์คัสฮอลโลเวย์หนึ่งในสมาชิกของเดซิกจนในที่สุดไอเดนก็ได้หลบหนีออกมาได้เร่งเวลาไปอีก13ปีในปี2029ไอเดนได้รับการว่าจ้างอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นเพื่อนรักจอร์ดี้ให้เข้าไปตรวจสอบและถ่ายรูปหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของทางองค์กรบร็อกคาเทคและขโมยอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Broca Bridge ออกมาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่นั่นเป็นสถานที่ที่หลานของเขาอย่างแจ็คสันไปเรียนต่ออีกด้วยแต่แผนการขโมยกลับถูกขัดขวางโดยเรนช์อดีตทีมเดซิกที่จะเข้ามาขโมย Broca Bridge เหมือนกันทำให้ทั้งคู่แย่งกันอย่างกับเด็กแย่งของเล่นจนท้ายที่สุดเรนช์หนีไปได้แต่ไอเดนถูกจับตัวได้โดยโทมัสเฟรมพาร์ต CEO จากบริษัทผลิตหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจากนั้นทำการเจรจาการจ้างของไอเดนที่ปฏิเสธไม่ได้โดยเป็นการให้ไปขโมยบร็อกโคบิชมาส่วนเงื่อนไขคือคำขู่ว่าด้วยชีวิตของเขาและหลานชายแจ็คสันที่เรียนต่ออยู่ที่นี่แต่ระหว่างที่อยู่ในการจองจำนั้นเรนช์ก็ได้แอบช่วยอย่างลับๆและหลบหนีออกมาจากที่จองจำและได้รีบไปติดต่อหาแจ็คสันทันทีแจ็คสันตกใจนึกว่ามีคนบุกรุกเข้ามาจึงอัดลุงตัวเองให้ราบและไปคุยกับพื้นแล้วก็พบว่าอ๋อลุงฉันนี่เองและจึงได้คุยกันพร้อมกับบ่นว่าจะมาอย่างน้อยก็ส่งข้อความมาก่อนก็ได้และทั้งคู่ก็ได้ทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทางแจ็คสันจึงได้ให้คอนแทคกับพวกเดซิกเพื่อช่วยเหลือทางด้านต่างๆและตัวแจ็คสันเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงรัฐบาลอังกฤษในช่วงนั้นที่พวกเขาเองก็ถูกเด็ดรอนสิทธิเสรีภาพและแม่ของเขาก็เก็บชุดของไอเดนและส่งมาให้กับแจ็คสันเก็บไว้อยู่ตลอดเวลาจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้ตามตัวไปจนเจอกับที่เก็บตัวของเรนช์และได้ไปเอาตัวบร็อกโคบิชกลับมาเพื่อคืนให้กับโทมัสแต่เรนช์ก็เตือนว่าเขากำลังจะหักหลังนายเพราะเขาเองก็เคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะโทมัสเคยจ้างเรนช์ให้ออกแบบหุ่นยนต์และถูกหักหลังอย่างรุนแรงและเขาต้องการแก้แค้นโดยการไปขโมยบร็อกโคบิชที่โทมัสต้องการนั่นเองซึ่งเรนช์แสดงความจริงใจโดยการเปิดหน้าคุยอีกด้วยแต่ไอเดนก็ไม่ฟังพร้อมกับเก็บเอาบร็อกโคบิชเอาไว้ซึ่งตอนนี้เองโทมัสก็ได้จับตัวแจ็คสันไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยทำให้ไอเดนต้องรีบเอาบร็อกโคบิชไปไถ่ตัวแจ็คสันคืนมาแต่ที่ไหนได้ครับไอ้บล็อกคาบิชที่เอาไว้นั้นเป็นของปลอมที่เรนช์แอบทำขึ้นมาและใส่ระเบิดเข้าไปอีกด้วยเปิดทางให้ไอเดนและแจ็คสันนี่ออกมาได้และทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีไอเดนกลับถูกยิงจนอาการโคม่าจากความพยายามช่วยเหลือแจ็คสันในระหว่างหลบหนีในลิฟต์ก่อนที่ลิฟต์จะเปิดมาและต้อนรับด้วยการกวนบาทาของเรนช์ก่อนที่จะตกใจไปที่ไอเดนลงไปนอนคุยกับผักและได้ช่วยไอเดนกลับมาที่ดังซ่อนตัวของเรนช์ก็ได้ปลุกไอเดนมาด้วยการชักปืนใส่เราเล่นครับซึ่งไอเดนที่อยู่ในอาการโคม่าก็ได้ทางไซคลาเซนผู้ก่อตั้งบร็อกคาเทคมาช่วยไว้โดยการใช้บร็อกคาบริดจ์นี่แหละและเปิดเผยว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อความคิดของคนสู่หุ่นยนต์หรือคนสู่คนได้แต่ในการเชื่อมต่อคนสู่คนนั้นยังไม่มีการทดลองการใช้อย่างจริงจังและได้ให้ไอเดนนั้นเป็นหนูทดลองซะเลยโดยการให้แจ็คสันเชื่อมต่อเข้าไปในความคิดของไอเดนเพื่อเข้าไปปลุกไอเดนให้ได้คือปลุกไอเดนในสมองนะครับจากนั้นเข้าไปจัดการกับความทรงจำของไอเดนที่ยังคงก้าวไม่ผ่านการเสียชีวิตของหลานสาวตัวเองทั้งที่น่าจะก้าวข้ามไปได้แล้วนะครับและแจ็คสันก็ทำไปด้วยสำเร็จได้ดีกลายเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพไอเดนเข้ามาได้และทั้งไอเดนและแจ็คสันก็ได้ช่วยเรนช์ในการปิดบัญชีแค้นกับทางโทมัสอีกครั้งโดยเป็นการส่งตัวโทมัสเข้าไปเข้าสังเตกับพวกออเบียน
ที่เป็นบริษัทรับจ้างทหารเอกชนในลอนดอนและหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์การยึดอำนาจของพวกอัลเบียนในเกม Watch Dogs Legion ภาคหลักไอเดนก็มีส่วนร่วมในการปลดแอกลอนดอนจากการเผด็จการเนื้อเรื่องตรงนี้ก็สำหรับคนที่ซื้อ DLC Season Pass ของตัวเกมที่จะสามารถเล่นเป็นไอเดนและ Range ได้นั่นเองแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแฮกเกอร์สุดเท่กับชีวิตที่พลิกผันของเขานะครับโดยรายละเอียดลงลึกนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนหามาสัมผัสด้วยตัวเองจะดีกว่าไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่ของซีรีส์และนี่คือ Aiden Pierce สารเตี้ยผู้บริสุทธิ์ของเราใครชอบกิมมิกตรงไหนของตัวละครเกมนี้หรือมีความรู้สึกพิเศษอย่างไรกับซีรีส์นี้สามารถบอกพวกเราได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยครับจริงๆสงเนื้อเรื่องเกมมันก็คุ้นๆกับประเทศนี้หรือว่าประเทศเท่าไหนก็นั่นแหละครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยๆแต่รักนานๆนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ